เรื่องถัดมาเราจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์แลง g เกนะครับอันนี้อาจารย์ไปสืบค้นมาจากซอสก็คือ i t p ิเ e นีสเปนะครับเป็นเป็นแหล่งแล้วนะเขาจะจัดแลงกิ้งของภาษาการเขียนโปรแกรมอะที่ท็อปท็อปนะปีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็รวมมาของอันนี้ของปีปี2 0 2 0ท็อป10 10อันดับของภาษาการเขียนโปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในปีนั้น แล้วก็ล่าสุดเลยอ่ะอันดับหนึ่งก็คือ Python สัญลญักษณ์ที่เราเห็นนะเราเห็นสัญลักษณ์นะครับคำถามที่อาจารย์จะเจอเจอน้องๆขอถามบ่อยเขาก็จะถามว่าถ้าเริ่มการเขียนโปรแกรมภาษาแรกอ่ะจะเขียนโปรแกรมภาษาอะไรดีถ้าคำตอบที่อาจารย์จะตอบได้คือขึ้นอยู่กับว่า Product หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะพัฒนาครับเราจะ สร้างอะไรสร้างเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันหรือสร้างโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์แซนาร์โลนหรือว่าสร้างเป็นฮาร์ดแวร์ภาษาแต่ละภาษามันเกิดขึ้นมามันก็เหมาะสมกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แตกต่างกันถ้ายกตัวอย่างเช่นนะแบบอันแรกก็คือ Python Python อันนี้เป็นันดับหนึ่งเลยนะของปี2020นะครับไทยความหมายของลูกโลกลูกโลกจินตนาการเราคิดว่าหมายถึงอะไรเล่นกับอินเทอร์เน็ตได้ หมายความว่าซอฟต์แวร์เราสังเกตเห็นว่าภาษาการเขียนโปรแกรมอ่ะถ้าเนี่ยเขาจัดในหมวดที่เป็นไทคือประเภทหรือชนิดใช่ไหมภาษาเนี่ยสามารถเขียนเป็นอินเทอร์เน็ตได้ไหมายความว่าเขียนเป็นระดับเว็บออนไลน์ได้หรือว่าภาษาที่สามารถเดฟในโลกออนไลน์ได้อ่ะโปรดัก t นั้นจะไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้อันเนี้ยจะใช้ภาษาไพทอนเห็นปะโค้งแบบเนี้ยภาษาที่สามารถลิงก์กับเว็บไซต์หรือสามารถลิงก์กับโลกออนไลน์ได้ ที่นิยมใช้เนี่ยก็จะมีพวกนี้ย Python, j v v a JavaScript, ก o อินเตอร์เฟสลิงก์กับเว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์ออนไลน์ทั้งหมดอะได้ได้อยู่เป็นออนไลน์อันถัดมาสังเกตถ้าเป็น Python จอคอมพิวเตอร์เราคิดว่าต้องเป็นแบบไหนครับจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในคอมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นซอฟต์แวร์แบบ stand alone เช่นเกมเพลย์อย่างเงี้ยงงครับ PlayStation อย่างเงี้ยง เกมแบบอะไรอ่ะอื่นๆต่างๆที่มันต้องอยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหรือว่าฮาร์ดแวร์ตัวนั้นที่อยู่ในจออินเทอร์เฟซที่เป็นซอฟต์แวร์แซนด์ออลอน่ะเหมือนที่เราเขียนเขียนโคดดิ้งทำเครื่องคิดเลขทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่อินสตอลผ่านผ่านคอมพิวเตอร์ครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะแบบแซนด์ออลนที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สร้างได้อีกอันหนึ่งตัวนี้ มือถือตรงตัวเลยครับ Mobile Application Python ไม่ได้นิยมมาสร้าง Mobile a p p ลิเ a t i o n เพราะมันไม่ได้เอื้อสภาพวดล้อมให้สร้าง Mobile App ดังนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็น Python มาสร้าง Mobile App เพราะว่า Python มันจะเป็นระดับแบบ Back End ไว้อยู่ระดับเครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรมาลิงก์ประมวลผลได้นะแต่ Java อันนี้เหมาะกับการสร้าง Mobile Application พวก Android Studio หรืออะไรที่เราบอกอาจารย์เนี่ยเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายอันนี้ เป็นชิปเซ็ตชิปเซตนี้หมายถึงฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์พวกการทำโรบอตการเบิร์นพวกพวกโนด MCU, Arduino, r a s p b e r หรือว่า ESP ต่างๆพวกนี้ได้หมดที่เล่นกับฮาร์ดแวร์โรบอติกสทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ดังนั้นเวลาเราเลือกใช้ภาษานะเราต้องดูงานก่อนถ้าละงานเราบอกเราจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะนะ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็ไม่ค่อยไม่ได้ใช้ก็จะไม่นิยมใช้ C หรือ C ีัพัในการเขียนเพราะว่าภาษามันไม่ได้เอื้อให้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์แบบนั้นโอเคปะ่ะดังนั้นโจทย์ก็คือเราต้องคิดสมาชิกในทีมของเราก่อนครับว่าเราจะสร้าง Product อะไรถ้าเป็น Product ที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้มันจะฟิกภาษาเราแล้วว่ามี Python มีจาว a JavaScript Go แบบเนี้เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเหล่านั้นเลือกมาอย่างน้อยแค่หภาษาก็พอ มันก็จะซัพพอร์ตในการสร้างโปรเจกต์ที่เราต้องการได้แต่เราบอกว่าเราอยากจะเล่นกับฮาร์ดแวร์ภาษาที่ยุ่งกับฮาร์ดแวร์ที่มันเขียนฮาร์ดแวร์ได้มี Python มี C C ath, Arduino อันนี้เล่นกับไพเล่นเล่นกับฮาร์ดแวร์ได้ก็ใช้ภาษาเหล่านั้นเพราะ Java จะไม่ได้เอื้อในการไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์เก็ตไหมครับแต่ถ้ายุ่งกับโมบายแอปพลิเคชันก็มีเลย Java, C C ath, Swift อันนี้เล่นกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับ แต่ถ้าไปแบบเป็นซอฟต์แวร์เพียวๆติดตั้ง mm hmm. ลงบนคอมพิวเตอร์ที่เราเคยใช้บ่อยๆ mm hmm. พวกนี้ก็ mm hmm. ก็ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็เล่นได้ก็จะมีหลายภาษาทั้ง Python, Java, C, C, p y t อนจาวาซ C ซีพัดพั f t แล้วก็ MATLAB อันนี้ครับดังนั้นสังเกตเห็นว่าภาษาไหน mm hmm. ภาษาไหนแก่สุดมีอายุเยอะที่สุดกว่า10ภาษาภาษา C เป็นภาษา1972 ก็คือเป็นสารุ่นพ่อเราเลยอ่ะเกิดเมื่ประมาณ49ตีไปสักห้าสิบปีที่แล้วก็ได้นะคนที่เดนนิสลิชชี่เป็นคนสร้างนะครับปัจจุบันเราสังเกตเห็นดิภาษาที่เกิดมานานสุดอ่ะแต่ยังเป็นท็อปสของโลกอยู่อ่ะเก่าไหมละ่ะก็คือภาษา C ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่เน้นพัฒนาพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นซอฟ์ตแวร์ติดตั้งบนคอมหรือว่าเป็นมือถือภาษาซีก็ครองอยู่ นะครับภาษาถัดมาก็คือ MATLAB เกิดปี1978ก็ยังเกิดอยู่นะก็ยังอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่นะเห็นปะละ่ะอยู่ในอันดับ10ออะของแรงกิ้งในปี2020ที่คนใช้โปรแกรมมิ่งอะการเขียนโปรแกรมนะครับภาษาไหนใกล้เคียงกับวัยเรามากที่สุดจาวาค่ะจาวาปะจาวาก็คือเกิดรุ่นรุ่นไล่เลี่ยกกับเราจาวาปัจจุบันก็จะอายุเท่าไหรรอะเออ25 อายุ e 25มากวัยเป็นเจเพศพอดีจาวานะปัจจุบันอยู่แรงกิ้งอันดับ2ไพทอนก็เกิดก่อนมา4ปีอยู่อันดับ1นะครับดังนั้นที่อาจารย์ให้เราเราดูความหมายเนี่ยสังเกตว่าที่เราเรียนภาษาสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดมานานหลายร้อยปีไม่ใช่นะมันเพิ่งเกิดในยุคเราเข้าใจปะบางภาษาเป็นน้องเราด้วยซ้ำแบบภาษาสวิฟเนี่ย2014เพิ่งเกิด ภาษาโกของ Google ไง Google สร้างภาษาของตัวเองเสร็จแล้ว Apple ก็สร้างภาษาของตัวเองเห็นปะคือบริษัทใหญ่ๆก็จะสร้างภาษาของตัวเองให้เกิดขึ้นมานะครับหรือว่าเป็น Arduino ประมาณ15-16ปีที่แล้วเองนะครับก็ยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่เลยดังนั้นสิ่งที่จะจะให้ให้เรามองเห็นจากหน้านี่ครับก็คือง่ายสุดนะเรา เลือกเริ่มต้นการใช้ภาษาพยายามเลือกภาษาที่เป็นแลนกิ้งในท็อป10เนี่ยเป็นหลักแล้วก็วิธีการดูแค่ดูว่าถ้าเราจะเล่นภาษาที่เกี่ยวข้องกับโลกอินเทอร์เน็ตก็จะมีอยู่ไม่กี่ภาษาที่ซัพพอร์ตโลกอินเทอร์เน็ตในแลนกิ้ง10นี้นะ Python Java JavaScript หรือว่า Go นะครับหรือว่าภาษาที่เล่นกับฮาร์ดแวร์ก็จะมีอยู่ไม่กี่ภาษาเห็นปะมีแค่นี้เอง Python C C++ Arduino ก็แตะ C ไปเลยถ้าคนจะเล่นฮาร์ดแวร์ไม่ต้องแตะ j a ว a โอเคปะเพราะว่าคนละแบบกันนะครับแต่สองพต่ภาษาแต่ละภาษาฟิชเชอร์ลงกันไ็ได้ไหมได้บางคนใช้ backend เป็น python ินเทอร์เฟซใช้เป็น j a ว a ตรงกลางคุมฮาร์ดแวร์เป็น C อะไรเงี้ยคุยกันได้นะมันมีโปรโตคอลที่ลิงก์กันหรือเรียก API มาใช้เซอร์วิสได้นะครับโดยเบื้องต้นอันนี้เป็นปีเป็นเป็น ชื่อภาษานะคะแล้วก็คนที่คนที่สร้างภาษานั้นๆอนาคตเราอาจจะมีแบบภาษาของตัวเองก็ได้ก็สร้างภาษาตัวเองก็ได้นะครับอันนี้เคลียร์นะกับการใช้งานของการเขียนโปรแกรมคือภาษาของโปรแกรมมันมีเป็นร้อยๆที่อาจารย์บอกแต่ว่าท็อป10ของปีที่ใกล้เคียงที่สุดคือปี2020อะ่ะจัดออกมาได้10อันดับเรียงตามแรงกิ้งอันดับเรียงตามแรงกิ้งอันดับหนึ่งคือ Python Python สองคือ Java สามคือ C ีสี่ก็คือ C ีสพห้าคือ j a v a สค r ิป t เราก็แตะอยู่ประมาณไม่กี่ภาษาต,ตรงนี้หรอกในการใช้ในการเป็นโปรแกรมเมอร์นะในการเด p โปรดักที่ต้องการนะครับ